วัสดีครับทุกคนผมแจ็คไรเดอร์ Ready Go ไปถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยSport Hero The Series ตอนคัดเลือกฮีโร่ฮารุนพี่ครับฮารุนพี่ต้องการอะไรเนี่ยบอกฮัจแจ็คไรเดอร์ได้เลยนะครับฮารุนพี่ครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนเมื่อยไหล่ขวามากเลยครับพี่แจ็คฮัจแจ็คไรเดอร์นวดให้ครับข้างซ้ายก็เมื่อยครับฮาได้เลยครับรุนพี่จะเมื่อยอะไรกันนักหนาในตัวแค่นี้เนี่ยหนูก็คอแห้งค่ะนี่ครับนี่ครับน้ำเย็นชื่นใจโอ้ยเริ่มหิวแล้วนะครับเนี่ยกินอะไรดีครับข้าวก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อยากกินขนมมากกว่าค่ะโอ้ยได้เลยครับอะไรดีครับเดี๋ยวไปแจ็คไรเดอร์ไปซื้อมาเพิ่มให้เลย ไม่ต้องหรอกค่ะพี่แจ็คพวกเราล้อเล่นเอาอย่ามาล้อเล่นสิครับล้อเล่นไม่ได้นะนี่พี่แจ็คไรเดอร์ทำให้ได้จริงๆนะครับพี่แจ็คมาเอาใจพวกเราแบบนี้บอกมาดีกว่าครับว่าอยากได้อะไรหรืออยากให้พวกเราทำอะไรจริงด้วยค่ะไว้ใจได้ไหมเนี่ยโอ้ยไว้ใจได้สิครับระดับแจ็คไรเดอร์สักอย่างไว้ใจได้อยู่แล้วพี่ไม่ได้ทำดีหวังผลอะไรเลยเสียงสูงทำไมอ้าวเสียงสูงไปเลย บอกมาเถอะค่ะพี่แจ็คมาโดนจับได้เลยขอจูนเสียงนิดนึงคืออย่างนี้ครับรุ่นพี่ครับพี่แจ็คไรเดอร์เนี่ยรู้ตัวแล้วครับว่าคงเป็นสปอร์ตฮีโร่แบบพวกพี่ไม่ได้แน่ๆแต่พี่แจ็คไรเดอร์ก็อยากจะรู้ว่ารุ่นพี่เนี่ยมาเข้าโครงการนี้กันได้ยังไงมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงล่ะครับรุ่นพี่เรื่องแค่นี้เองไม่ต้องมาเอาใจพวกเราถามเฉยๆก็ตอบแล้วครับเด้อครับพวกเราถือว่าการได้เข้ามาในโครงการสปอร์ตฮีโร่ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นไปอีกค่ะดังนั้นในทุกๆปีจึงมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะอย่างที่พี่แจ็คทราบแล้วครับว่าโครงการสปอร์ตฮีโร่อาศัยความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย8สมาคมที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และคัดเลือกนักกีฬาดาวรุ่งทั่วประเทศที่คาดหวังว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะมีศักยภาพสูงสุดสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้เพราะโครงการสปอร์ตฮีโร่ให้ความสำคัญในการเฟ้นหาบุคคลที่มีพรสวรรค์หรือความสามารถเข้ามาร่วมโครงการโดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากนักกีฬาผู้ที่มีศักยภาพสูงโดดเด่นจากเกมการแข่งขันหรือรูปร่างเหมาะสมกับชนิดกีฬานั้นๆเพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้นพวกเราจึงต้องทำผลงานโดดเด่นและสะดุดตาด้วยค่ะหูเรียกว่ารุ่นพี่เนี่ยต้องทำผลงานกันอย่างหนักเลยล่ะสิครับใช่แล้วครับพี่แจ็คหลักๆเลยการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสปอร์ตฮีโร่มีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ 1. นักกีฬาต้องมีอายุการพัฒนาของแต่ละชนิดกีฬาตามเป้าหมายกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่33ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปี2024เอ้าแล้วแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยเขามีกำหนดอายุนักกีฬาไม่เท่ากันเหรอครับใช่ค่ะเพราะการใช้อวัยวะร่างกายของแต่ละชนิดกีฬาไม่เหมือนกันจึงมีกำหนดช่วงอายุของนักกีฬาไว้ต่างกันก็เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเองด้วยค่ะเกณฑ์การคัดเลือกข้อ2นักกีฬาจะต้องมีผลงานจากการแข่งขันระดับชาติหรือระดับประเทศได้รับเหรียญทองรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติมีผลงานไม่เกินอันดับที่4ในกีฬาซีเกมและไม่เกินอันดับที่8ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งล่าสุด
รือรายการนานาชาติเทียบเท่าซีเกมและเอเชียนเกมโดยมีสหพันธ์ให้การรับรอง 3. นักกีฬามีความสามารถโดดเด่นหรือมีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับชนิดกีฬานั้นๆเดี๋ยวนะนอกจากจะต้องฝึกฝนทำผลงานโดดเด่นแล้วโครงสร้างร่างกายก็มีผลด้วยแหละครับเนี่ยมีผลอย่างมากค่ะพี่แจ็คเพราะถ้ามีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับชนิดกีฬานั้นๆก็จะทำให้เราเล่นกีฬาได้ดีได้เปรียบทางสรีระทำผลงานได้ดีค่ะว้าลึกซึ้งลึกซึ้งและหลักเกณฑ์ข้อสุดท้ายก็คือนักกีฬาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอย่างน้อยระดับดีในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานั่นเองในแต่ละครั้งที่ทำการทดสอบเฮ้ยหมายความว่าทดสอบหลายครั้งไม่เหรอใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้พวกเราขี้เกียจออกกำลังสร้างสมรรถภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเอาล่ะพี่แจ็คไรเดอร์ได้คำตอบแล้วน้ำเอามานี่เลยอย่ากินมากเดี๋ยวจุกนะขนมก็ไม่ต้องกินหรอกไม่อร่อยเลยน้องๆกินไปก็ไม่มีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อถ้าเดี๋ยวพี่แจ็คไรเดอร์กินเองเราไม่เป็นรุ่นพี่แล้วเหรอครับโบยรุ่นพงรุ่นพี่อะไรตัวเล็กตัวน้อยเป็นน้องนี่แหละน่ารักจะตายไปพี่แจ็คไรเดอร์นวดให้น้องๆตั้งนานเนี่ยก็เริ่มจะเมื่อยมั้งแล้วนะเนี่ยอ้าวน้องๆมานวดให้พี่แจ็คไรเดอร์มั้งดีกว่าเราต้องไปซ้อมต่อแล้วล่ะค่ะไปก่อนนะคะพี่แจ็คส่วนน้ำและขนมพวกเนี้ยเรากินกันหมดแล้วพี่แจ็คเป็นพี่ที่ดีทิ้งขยะให้น้องด้วยนะคะไปนะครับพี่แจ็คบ๊ายบายเอ้าเดี๋ยวจะไปไหนกันล่ะพี่แจ็คไรเดอร์หยอกเล่นนิดเดียวเองเฮ้ยกลับมาช่วยกันเก็บก่อนสิโอ้ยเกลื่อนเลยเนี่ยแย่ๆมากตายว่าให้ไปไหนทั้งสองคนกลับมาได้เดี๋ยวนี้